ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะรายการที่เราออกอากาศกันทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้ววันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1ประจำเดือนมกราคมนะคะซึ่งจะเป็นวันที่เราปกติแล้วไม่ว่าจะเราจัดรายการมากี่ปีวันนี้ก็จะเป็นวันของจิตประพัฒสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะอ้อมนะคะสุนิสาสุพลสังทำหน้าที่เป็นดีเจอาสาสมัครนะคะที่จะพูดคุยนะคะสนทนากับคุณยายจ๋าท่านแม่ชีสันสนีแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสื่อกลางระหว่างคุณผู้ชมนะคะกับคุณยายว่าในสิ่งที่คุณสงสัยในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะไขข้อข้องใจคุณสามารถติดต่อแล้วก็ถามเข้ามาได้เพื่อความเบาใจของคุณเองนะคะอ้อมเชื่อว่าทุกอย่างที่มันติดอยู่ในใจมันไม่ได้ให้ผลดีมันอยู่ที่ว่าเราจะคลายมันออกหรือเราจะเก็บมันไว้นะคะวันนี้ต้องขอธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะกับหลานๆที่เปิดเสียงคุณยายฟังอยู่ทางบ้านรวมทั้งการเป็นพ่อแม่ซึ่งก็คงต้องเป็นการตลอดชีวิตเลยจากการประเมินการทำงานของเราในแต่ละปีเราคงต้องปรับจิตประพัฒสอนกันพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเล็มแล้วเนื่องจากว่าคุณยายก็แก่มากแล้วให้มากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆก็จะเข้ามาเป็นบุคคลที่จะเข้ามาเป็นตัวยืนยันว่าโครงการจิตประพัฒสอนได้ประโยชน์อย่างไรจริงๆและจริงยาวขนาดไหนไม่ใช่จริงแค่เพียงแบ่งออกมาแล้วจบนะคะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่เราจะเริ่มปรับจิตประพัฒสอนรวมทั้งเวลาของการพบคุณยายด้วยวันนี้เป็นวันที่จะไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องทำให้เกิดความงอกงามกระชับฉับไวและเราคงจะต้องเตรียมตัวที่จะทำงานมากขึ้นกว่าเดิมปีนี้ไม่ต้องไปฟังเลยจะมีสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่งาค่าเงินจะเป็นยังไงปวดหัวแต่เราจะรอดและปลอดภัยด้วยอะไรคิดเป็นตอนๆก็ไม่รอดแล้วคิดแค่ตัวเอง2คนก็ไม่รอดแล้วมันต้องคิดด้วยอะไรเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงนั้นวันนี้เราก็จะคุยกันประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ให้บันทึกไว้ให้คณะทำงานเขาบันทึกเลยค่ะว่าคราวนี้เราปรับอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นการปรับทั้งหมดในใน360กว่าวันนี้อย่างไรเพื่อให้ใจของเรามันเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นผู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างที่พ้นโลกคืออยู่กับโลกอย่างโลกมันทุกข์เราก็ไม่ทุกข์อ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าพ้นโลกงั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่กับเรานะคะต่อไปเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนท้องที่ไม่กี่คนอยู่ตรงนี้แต่หมายถึงคนทุกคนกำลังอยู่ในโลกใบนี้ครรภ์ใบนี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คือครรภ์ของเราทุกคนครรภ์ของแม่คือโลกของลูกคนเดียวแต่โลกใบนี้คือครรภ์ของเราทุกคนในเมื่อเรากำลังจะเจอครรภ์ที่เป็นพิษให้เราต้องอยู่ยังไงก่อนโลกใบนี้มันจะอยู่ยากขึ้นละเอาภาษาเหอะเลี้ยงลูกคนเดียวแค่ความรู้แคบๆของเราไปไม่รอดแล้วเด็กไปไม่รอดเดี๋ยวเราจะเอาเด็กมาพูดคุยกับเราด้วยในครั้งต่อๆไปแต่ครั้งนี้ขอยืนยันว่าเด็กจิตประพัฒสอนกำลังเป็นครีมของโลกหลังจากการที่เดินทางพาเขาออกไปเป็นวาเลนเทียเด็กจิตประพัฒสอนเป็นหนึ่งในการยืนยันว่าที่ทำงานมาตลอด20ปีกับโครงการจิตประพัฒสอนไม่มีขาดทุนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังซึ่งมันน่าแปลกนะคะว่าเมื่อกี้ที่คุณยายบอกแล้วว่ามันคือเรื่องจริงนะเวลาเราพูดเรื่องคนท้องคนที่ไม่ท้องจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองแปลกตรงที่แต่เมื่อก่อนอ้อมก็เป็นนะจนว่ามาจัดรายการอันนี้ไปเรื่อยๆอ้อมจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วท้องหรือไม่ท้องมันเรื่องเดียวกันมันก็คือคนเหมือนกันคนเดียวกันแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นคุณแม่เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกเรายังมีสิทธิ์ที่จะเป็นทุกอย่างแล้วเราควรจะเป็นแบบนั้นหลายๆครั้งพอเราเห็นคนท้องก็เรื่องของคนท้องสิใช่ไหมคะจนวันหนึ่งอ่ะเราจะเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของโลกอ่ะเพราะเราก็อยู่ในโลกใบนี้ใบเดียวกันเราอยู่ในโลกใบเดียวกันที่มีครรภ์คือโลกใบนี้มันเป็นพิษเหมือนกันแต่เราจะอยู่กับมันอย่างเงี้ยแล้วไม่กลัวต้องอยู่ยังไงอ่ะถึงจะรอดเนี่ยอันเนี้ยเนี่ย
แต่ตรงเนี้ยมันแตะเพื่อดีขึ้นนะไม่ได้แตะให้ซึมนะแล้วถ้าเรารู้จักความเป็นแม่หรือความเป็นลูกแท้จริงเนี่ยอ้อมว่ามันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายและพร้อมจะเข้าใจเลยนะคะยายคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดได้ดีมากนะคะที่บอกว่าครอบครัวคือหัวใจของการเยียวยาแต่วันนี้เราจะไม่พูดว่าป่วยแล้วมาเยียวยานะอ้อมวันนี้เราจะพูดว่าการที่เรามีสิ่งที่เราแข็งแรงอยู่ในมันเป็นภูมิคุ้มกันน่ะที่อยู่ในใจของเราอ่ะไม่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงเราจะอยู่กับคนชนิดไหนประเภทไหนในยูนิฟอร์มไหนหมวกใบไหนเนาะเราจะมีความสุขเล็กๆอยู่ในใจของเราได้อย่างไรในกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เราต้องเข้มแข็งขึ้นเราต้องเรียนรู้อย่างอ่อนโยนมากขึ้นในโลกที่มีการต่อสู้มากขึ้นแข็งกระด้างมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นเอาชนะกันมากขึ้นเราจะไปบอกให้ผู้นำประเทศทั้งหลายยอมแพ้เขาไม่แพ้หรอกใช่ถูกไหมใช่แต่เราจะอยู่กับโลกอย่างที่มันมีการจะเอาชนะอย่างเงี้ยยังไงที่ไม่ทุกข์เพราะว่าคนที่จะเอาชนะคนอื่นมันก็แพ้ตัวเองอยู่แล้วอย่าว่าแต่ไปบอกผู้นำแต่ละประเทศเลยอ้อว่าจริงๆแล้วเวลาเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะคะหรือเรามีผู้นำของบ้านเราเนี่ยเอาแค่ผู้นำบ้านเราก่อนตอนเราเป็นเด็กผู้นำบ้านเราคือพ่อกับแม่เรายังไม่สามารถบอกพ่อกับแม่แบบว่าทุเลาลงหน่อยสิเบาๆลงนิดนึงยอมเราบ้างบางทีเราก็บอกไม่ได้ถูกไหมคะเราจะปรับตัวและปรับใจยังไงที่เราจะอยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นถ้าเราฝึกจากอันเล็กๆอย่างนี้ได้อะอันใหญ่เราไม่สะทกสะท้านป่ะคะใหญ่เราจะค่อยๆเข้าใจมันไปเรื่อยๆอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอ้อจากเรื่องเล็กๆที่เราเริ่มต้นจากภายในตัวเราเนี่ยแหละมันจะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ความเป็นจริงของโลกอย่างคนที่ไม่ยอมจำนนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ขอเปิดรายการของเราที่เป็นการพูดถึง3ทางเลยนะคะตอนนี้เราจะพยายามใช้สื่อในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเปิดวงเนี้ยคุยกับคนที่อยู่ทางบ้านคุณสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้โดยผ่านเข้าไปใน SDS Face เลยค่ะและผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะตั้งคำถามรวมทั้งพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะไม่ได้มานั่งหน้าคุณยายก็สามารถที่จะทำรายการนี้ไปกับคุณยายตอนนี้คุณยายเห็นนะคะแอมเข้ามาแล้วนะคะทรายเข้ามาแล้วหลายคนที่เป็นอาสาสมัครของเราในงานจิตประพาสสอนเริ่มเข้ามาแล้วเพื่อจะเรียนรู้ไปกับเราในวันนี้เราจะใช้การทำงานของเราในทุกๆเช้านี้กับโลกที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ไปด้วยกันในชื่อของเราตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนปลงปล่อยก็ลอยจากทุกนะคะใครเห็นด้วยก็เข้ามาเลยค่ะสี่คำที่ง่ายมากมันสตาร์ทจากปรับก่อนปรับง่ายดีอ้อปรับมันดูเบาสุดนะคะบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอต้องเปลี่ยนอย่างนั้นมันดูหนักแต่ถ้าปรับมันดูเบาขึ้นใช่ไหมคะปรับใจเหรอใหญ่คือปรับเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรายังไม่ได้ปฏิเสธเป้าหมายอันเดียวกันฟังก่อนนะฮะสามีภรรยาพ่อแม่อันนี้ฟังให้ดีนะว่าเด็กติดยาเด็กอวยเด็กนั่นน่ะมันรู้แล้วนะประเด็นมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวนะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ปรับเจนเธอเจนฉันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ปรับเพื่อเจตเป้าหมายคือพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยยากที่จะเปลี่ยนงั้นปรับมาก่อนถ้าปรับพฤติกรรมปรับใจปรับแง่มุมที่เรามองแล้วมันเฉียดๆกันนะปรับหน่อยนะมันจะได้ไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายคือพ้นทุกข์ด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่ากล้าปรับนะคะตอนแรกเลยอ่ะทุกอย่างจบเลยนะเพราะว่าถ้าคนเรากล้าปรับก่อนมันจะไม่ไปเฟสอื่นเลยเพราะมันง่ายสุดเหมือนเราปรับอาหารนะคะถ้ายกตัวอย่างบางคนบอกว่าลองปรับอาหารการกินดูหน่อยไหมลดปิ้งย่างลดนู่นนี่ไม่เอาอ่ะขี้เกียจกินอย่างนี้ก็ได้อยู่ได้ไม่ตายหรอกมะเร็งมาเลยจ้ะใครก็ไม่ตายตายเนี่ยแต่คนนี้ยืนยันอยู่นี่ขนาดไม่ค่อยได้อะไรปิ้งๆนะคะแล้วปรากฏสมมุติว่ามีคนบอกอย่างนี้หมอบอกเราพวกอะไรบอกเราว่าปรับหน่อยไม่เป็นไรก็โหไม่ตายง่ายหรอกพอถึงเวลาวินิจฉัยมาพอมันมีโรคเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ปรับแล้วนะคะสังเกตไหมคุณต้องอะไรคะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ายอมปรับตอนแรกอาจไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมคือการปรับมันยังมีทิฐิเสมอกันแบบยอมกันอยู่ค่ะฟังนะถ้าเราปรับคนสองคนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยถูกเลี้ยงดูมาคนละอย่างเกิดมารักกันคนรักกันต้องปรับไหม
อ่ะพ่อแม่ไมโครโฟนมีต้องปรับไหมลูกต้องปรับลูกถ้าคืนไม่ปรับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพื่อเป้าหมายคือเราจะอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันมันก็ต้องยอมปรับพอปรับตัวแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆมีองศาที่จะเปลี่ยนอยู่ๆเปลี่ยนเลยไม่ได้หรอกอ้อมเก่งมากอยู่ๆจะมาเปลี่ยนทำไมฉันต้องเปลี่ยนเพื่อแกแต่ปรับก่อนนะปรับกันก่อนที่จะทำให้เราเกิดการยอมรับที่จะเปลี่ยนแล้วถ้าเผื่อมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ปรงปรงไม่ได้ก็ปล่อยซึ่งมันมีอยู่สองปล่อยด้วยนะคะคือปล่อยมือกับปล่อยวางเอ้ยปล่อยอย่างไม่รับผิดชอบไม่เอาไม่ใช่ปล่อยในนี้ถ้าปล่อยลอยจากความทุกข์ต้องปล่อยอย่างเห็นใจของเราไม่เข้าไปยึดถือครอบครองสิ่งที่เขาเปลี่ยนไม่ได้เราใช่ไงยายคือเราอันนั้นเขาเรียกปล่อยวางแต่หลายๆคนไปไม่รอดสุดท้ายปล่อยมือกันจากลาก่อนseparate เนาะแยกกันเพราะว่าอะไรมันทุกข์ไงเพราะเป้าหมายมันไปไม่ถึงไงชีวิตเราต้องการอะไรเราก็ต้องการความสุขแค่นี้แหละเป้าหมายของเราคือความสุขอย่าไปคิดไกลเลยแต่ต้องมีคำจำกัดความของความสุขนะคะความสุขนี้ต้องถูกต้องนะไม่ใช่ความสุขของฉันคือได้ทำอะไรชั่วๆแล้วเรียกความสุขนะคะสมมติว่าความสุขฉันจะทำยังไงก็ได้อะความสุขนั้นอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวนะมันต้องแยกให้ถูกว่าความสุขนั้นอยู่บนฐานของอะไรใช่ไหมคะยายของศีลค่ะเอาง่ายๆเลยคนที่ป่วยกันอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะผิดศีลอ้าวง่ายๆเลยง่ายเลยมันเป็นภูมิแพ้มันผิดศีลอะไรอ่ะผิดสิเพราะอะไรศีลคือความเป็นปกติที่จะต้องฝึกอะไรฝึกให้ตัวเองแข็งแรงแข็งแรงจากอะไรแข็งแรงจากสิ่งที่เราจะทำให้เราแพ้ยายตรงบ้านอม PM 2.5 มัน156เด้อก่อนออกมาเมื่อเช้าส้มแป๊ดเลย156นี่กะมาหายใจอยู่แถวนี้เลยเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้เพราะว่ามันส้มแป๊ดลูกมันอยู่ที่เราฝึกหายใจให้เป็นเราอั้นลมหายใจของเราให้เป็นให้ข้างนอกมันมีฝุ่นเราจะรู้ว่าหายใจของเรายังไงที่เราจะไม่เอาฝุ่นเข้าไปในปอดเราได้ฝุ่นมันเล็กเท่านี้มองไม่เห็นเลยนะฝุ่นเรามองไม่เห็นเลยนะเรามองไม่เห็นเลยนะตาถึงได้บวมนี่ไงเพราะมองจังอยากเห็นมันจังไม่ได้อยากเห็นมันเข้ามาเองใครถูกถ้าเห็นได้นี่หนีเลยนี่มันไม่เห็นนายเสถียรเห็นมั้ยนายเสถียรอากาศดีก็มีต้นไม้เยอะแล้วมันต้องสร้างมั้ยอ้อมจะไปสร้างอะไรกลางอโศกอ้อมสร้างได้เหรอเขาตัดต้นไม้กันเยงๆสร้างได้เราก็สร้างในบ้านเราก็เอานี่เลยผักที่มันพอที่จะให้ไอ้สิ่งที่มันฟอกอากาศได้เนี่ยไปอยู่กับเราเอาเกลือเดี๋ยวนี้ไปเลยเอาเกลือไปเลยเนี่ยเอาบัวมาแล้วเนี่ยเอาเกลือมาไปเลยไปฟอกอากาศคือเราต้องดิ้นรนขนควายไหมนี่ซื้อแบบอย่างใหญ่เลยมีชั้นกรองประมาณ5ชั้นเลยยายในบ้านเนี่ยเหลือ40แต่ออกข้างนอกปุ๊บ150กว่าก็อยู่บ้านสิทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าทำงานยังไงล่ะคะก็หาวิธีการที่จะอยู่กับงานโดยที่เราไม่ต้องไปหายใจอยู่กับไอ้ฝุ่นสีส้มแต่เอาจริงๆนะมันคือการเรียนรู้นะคะก็คืออ่ะคนกรุงเทพตอนนี้คือคอนเซิร์นก็คือใส่หน้ากากใช่ไหมเดินไปทำงานใส่หน้ากากแล้วก็ห้อยสารพัดมันเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารจริงๆนะไอ้คนที่อยู่กับฝุ่น 2.5 เนี่ยมันดูตลกมากเลยต้นไม้ก็ปลูกกันไม่ได้เยอะเดินนอกออฟฟิศก็ต้องใส่หน้ากากบ้าๆแต่มันต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเราก็จะอยู่ในภาวะของการที่ปรับตัวไม่เป็นแล้วก็เจ็บป่วยในทีหลังแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่ปรับแล้วนะคะมันต้องเปลี่ยนเพราะอะไรพอคุณป่วยอ่ะคุณต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยแล้วมันมีเราไม่พูดเรื่องป่วยกายด้วยนะพอป่วยใจและปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างมันสั่นคลอนไปหมดนะคะยายคือจริงๆ4คำเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงการปฏิบัติที่เราต้องเริ่มสตาร์ทจากตัวเราทั้งสิ้นเลยเอาตั้งแต่เรื่องคิดก่อนจะปรับความคิดยังไงจะปรับความคิดยังไงที่อยู่กับโลกยังไม่กลัวแม้ฝุ่นละอองมันจะหนาเตอะถ้าถามว่าเป็นรูปธรรมที่สุดเสถียรใน33ปีเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนก็หายใจโล่งหมดจนเดี๋ยวนี้ถ้าออกไปถนนวัชรพลก็ต่างจากในเสถียรแล้วเอาแค่รั้วเดียวไม่ต้องเอาอโศกหรอกเนี่ยไปเถอะจริงอันนี้เรื่องจริงนั่นหมายความว่าใครลงทุนก่อนคนนั้นได้กำไรมาก่อนเนี่ยแล้วถ้าคุณก็ไม่รู้จะอยู่ไงแล้วก็ไม่เป็นนักลงทุนแล้วคุณก็ต้องได้สิ่งที่คนอื่นให้คุณเสิร์ฟคุณเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนแปลงเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณตายขอบอกเลยคุณต้องเปลี่ยนตัวคุณเป็นนักลงทุนงั้นอ้อมต้องกลับไปปลูกต้นไม้ที่ระเบียงก็ฉันก็พูดแล้วเมื่อกี้นี้ไม่อ้อมนึกว่าให้ปลูกที่อโศก
ไม่อ้อมคิดใหญ่ไปจริงๆอ้อมปลูกแถวระเบียงบ้านอ้อมก็พอแล้วให้มันคลุมตรงนี้แล้วถ้าทุกระเบียงบ้านปลูกหมดอโศกก็เปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเราต้องเริ่มที่ตัวปัจเจกก่อนถ้าทุกคนเลยปลูกหมดวันนี้เราไม่มีเครื่องฟอกอากาศที่เราจะสั่งมาจากโรงงานแต่เรามีต้นไม้เป็นที่ดูดพิษแล้วให้ออกซิเจนใหม่เราทุกคนปลูกไม่ใช่ปล่อยให้แมชชีนสันสนีปลูกแล้วมาหายใจที่เสถียรธรรมสถานเห็นแก่ตัวเกินไปคุณก็เห็นแก่ตัวเกินไปถูกไหมไม่ได้ด่าอ้อมเหรอเนาะด่าด่าเลยค่ะด่าจริงๆค่ะด่ากลางอากาศกันเลยล่ะค่ะวันนี้ค่ะโดนไปอีกนี่ปะเพราะว่าอะไรเพราะคุณต้องการซื้อสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณซื้อไม่ได้สิ่งเหล่านี้คุณต้องสร้างแต่เราต้องซื้อต้นไม้ก่อนอ่ะเราจะไปซื้อต้นไม้กันบ่ายนี้เนาะบ้านใครไม่มีไปซื้อต้นไม้กันบ่ายนี้ไปแล้วก็มาปลูกกันแล้วก็ดูแลกันแล้วเราจะทำให้บ้านเราเป็นปัจเจกที่มีสีเขียวทั้งสบายตาทั้งปรับสภาพของอากาศที่เกิดขึ้นในบ้านข้างนอกจะเป็นอย่างไรไม่รู้เราต้องสร้างบ้านเราก่อนก็เราต้องการออกซิเจนแล้วเราไม่สร้างออกซิเจนอ้อมว่าอ้อมเห็นแก่ตัวไหมงานใครแมชเช่นเด็กมันออกมาด่าแล้วคุณเป็นผู้นำคุณพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุณอย่าพูดเลยคุณกำลังโกหกตอแหลเด็กๆมันพูดเลยเพราะเราก็ต้องการออกซิเจนแต่คุณไม่เคยสร้างออกซิเจนแล้วหลานฉันในท้องจะเป็นยังไงจะพูดแค่ไม่ใช้ถุงพลาสติกหรอมันไม่หน่อมแนมเกินไปหรือยังไงจ้าหลานรักลูกหนึ่งคนปลูกต้นไม้หนึ่งต้นไปเริ่มต้นแล้วต้นไม้นั้นก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้สร้างได้คุณกินอะไรคุณก็เอาเม็ดนั้นน่ะมาประคบประงมเหมือนเลี้ยงลูกคุณเลยคุณไม่ทิ้งเม็ดผลไม้ที่คุณก็ได้มันมาเลยปรากฏเน่าอยู่หลังบ้านเพราะว่าไม่ขึ้นปลูกไม่เป็นไปต้องทำต้องฝึกเสถียรก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้เป็นก่อนแต่มันเห็นใจว่าต้นไม้มันจะถูกถนนเบียดมันเลยไปยกมาแล้วคุณแม่ก็เองก็บอกเลยนะว่าถ้าเราจะทำงานเรื่องการเนี่ยนะการมีออกซิเจนมากขึ้นใครมีที่ว่างปลูกเลยไม่ต้องรอเลยว่าปลูกแล้วจะถูกหักภาษีที่ดินอะไรไม่ต้องปลูกเลยค่ะเพราะคุณกำลังให้กำไรกับโลกออกซิเจนคือกำไรของโลกก็เสถียรนี่แหละคือกำไรของโลกมันไม่ได้ตามคุณแม่ตายไปด้วยนะแต่ว่ามันกำลังให้ทุกคนที่จะปลูกหรือไม่ปลูกดีหรือเลวที่เดินเข้ามาในเสถียรได้ออกซิเจนเหมือนกันชัดเจนไหมคะเรารดน้ำต้นไม้วันละครั้งเดียวแต่ออกซิเจนให้อยู่ตลอดเวลาของการหายใจเข้าและออกของมนุษย์ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นมรดกของโลกก็ตรงนี้แหละที่เราจะปลูกแล้วเราปลูกกันทุกวันนะต้นไม้ที่นั่นน่ะเพราะอะไรเพราะเราสุขเมื่อสร้างเราไม่ได้สุขเมื่อเสร็จถ้าคุณเข้ามาที่เสถียรแล้วคุณกลับไปคุณไปปลูกต้นไม้สักต้นนึงที่หน้าต่างห้องคุณโอ้โหคุณก็ถึงแล้วคุณปรับคุณเปลี่ยนแล้วดีนะเนี่ยวันนี้เมื่อวานคิดแล้วว่าจะเปลี่ยนต้นไม้เลยไม่รู้สึกว่าโดนด่าเท่าไหร่อาจารย์เธอคนดูเยอะนั่งพูดดีนะอ้อมเอ้ยแต่อ้อมจริงคนเรามันไปพันนึงแล้วมันสร้างเงื่อนไขความเห็นแก่ตัวนะยายไม่ได้สร้างอ้อมกำลังคิดว่าเออเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราปรับตัวแต่บางทีเราไม่รู้ตัวไงเราจะปรับต่อเมื่อเรามีเงื่อนไขเราจะโดนเงื่อนไขบางอย่างเราถึงยอมปรับแต่อ้อมว่าอย่างน้อยที่คุณยายบอกไงถ้าเรายอมปรับก่อนมันยังมีสมดุลใช่ไหมคะเรายังคุยกันได้มันยังมีการ negotiate กันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไปถึงจุดที่เปลี่ยนจิตใจมันจะอีกแบบนึงเลยนะมันเหมือนต้องยอมจำนนที่ต้องเปลี่ยนแล้วบางทีมันรู้สึกหดหู่เพราะฉะนั้นถ้าปรับได้ปรับก่อนปรับตัวได้ปรับก่อนที่จะถูกบังคับแวดล้อมว่าต้องเปลี่ยนอันนี้มันถึงจะสบายอย่างที่คุณยายบอกนะคะว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็ต้องปรับที่ใจก่อนการปรับที่ใจมันฟังเหมือนง่ายนะแต่จริงๆอ้อมว่ามันยากอ้อมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มานั่งอยู่ที่เนี่ยหลายๆคนอ้อมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะบางคนก็อาจจะมาปีก่อนวันนี้มีใครมาครั้งแรกเลยคะครั้งแรกเลยยินดีต้อนรับนะคะในขณะที่บางคนอาจจะมาครั้งที่สองครั้งที่สามแต่อ้อมเองเป็นคนที่ไม่ได้มาครั้งที่แล้วนะคะคือบางคนมาโดยที่ไม่รู้หรอกว่าจิตประพัฒน์สอนคืออะไรบางคนมาโดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่าปกติฉันจะต้องตื่นเช้ามาสถานปฏิบัติธรรมแต่ถามว่ายอมปรับเพราะอะไรมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้เรายอมปรับใช่ไหมคะยายเพราะความรักไงรักในลูกรักในตัวเองรักในแม่และความรักนี่แหละที่จะยอมให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เรารักเห็นไหมความรักมันก็มาแล้วความรักที่มัน
ไม่ยอมจำนนนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วลูกเรามันจะเป็นยังไงเราจะเลี้ยงลูกยังไงในสังคมที่มันกำลังโหดร้ายขึ้นมันเริ่มปรับละเนี่ยพอปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนอนอึดถึดอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนละค่ะเนี่ยพอเราปรับได้พอเราปรับเพื่อลูกใช่ไหมคะเราปรับโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้จิตประภัสสรน่ะที่เขาขึ้นหัวไว้น่ะคืออะไรบางทีเรายังไม่รู้ไงแต่เรายอมปรับก่อนทีนี้ถ้าเราปรับตรงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เริ่มปรับเป็นถ้าเราปรับได้ในวงใหญ่เป็นวงสาคณะญาติอย่างที่ยายบอกคือถ้าเราปรับได้ในระดับที่เรามองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ให้เราปรับตัวได้ยายว่ามันจะเป็นยังไงดีคะถ้าเราปรับให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในโหมดของความเป็นปกติที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราจะไม่เบียดเบียนตัวเราเองตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขนขวายนะไม่ใช่ดิ้นรนไปหาเงินแต่ขนขวายที่จะมีชีวิตที่มันร่าเริงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างคนที่มีศีลเราเห็นว่าศีลเป็นอภรรชั้นเลิศของมนุษยชาติไม่ใช่เป็นเรื่องการถูกบังคับโดยคนอื่นถ้าเข้าวัดไปขอศีลที่พระ ก็ยังรู้สึกว่ามันอึดอัดแต่ตอนนี้เรามีศีลเรามีกายภาวนาศีลเป็นอย่างนี้เลยนะกายภาวนาก่อนคือกายของเราเนี่ยมันเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้ามันหายใจแล้วมันแดงทะโล่อย่างเงี้ยเราต้องมีกายภาวนาเป็นมีศีลภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นแล้วมันจะเริ่มมีจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาที่ศีลภาวนาเป็นยังไงเช่นสมมติถ้าคุณมองกระจกคุณเห็นเงาในกระจกคุณจะรู้ว่าเงาเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนมาจากคนอื่นมันมาซ้อนมาจากพฤติกรรมของคุณคุณยิ้มเงายิ้มถูกไหมคะคุณหน้างอเงาหน้างอเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลก็คือการมองเห็นเงามันสะท้อนเราเป็นอันเนี้ยเป็นปกติที่เราจะต้องสะท้อนกรรมของเราอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยคิดไม่ดีเขาไม่รู้แต่ใครทุกข์เราริษยาเขาไม่รู้แต่ใครเจ็บเราเนี่ยเราก็ต้องมีศีลที่จะเอาริษยาออกทำไมบางทีเอามาหลายๆครั้งเราไม่เห็นรู้สึกเจ็บเลยยายอันนี้พูดแบบซื่อๆเลยนะคะบางทีเราเคยอิจฉาคนนะหยุดแสดงว่าด้านหน้าด้านหน้าด้านสงสัยจะจริงไม่ด้านทำอ้อมจะบอกว่างี้ยายฝึกไงยายเลยรู้แต่คนอีกเยอะที่อิจฉาคนแล้วไม่รู้ถูกไหมคะหลายๆคนและส่วนใหญ่เป็นอิจฉาแต่ไม่รู้อ้อมเอ้ยในอุปกิเลส16เนี่ยมันเรียกว่ากล้าด้านกล้าเอากล้าเปรียบเทียบอีกล้าเหล่านี้นะถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะโลกตายก็มันไม่รู้ไงยายแล้วเราจะทำยังไงให้รู้ไม่ต้องตื่นเต้นเลยนะคะไอ้คำว่าอุปกิเลส16อ้อมเจอตอนเป็นแม่ชีมันคือ16ข้อของการเช็คตัวเองยายให้แบบฟอร์มมาเช็ค16ข้อนี้เราคิดว่าเรามีอะไรบ้างคือนิสัยเสียทั้งหมด16ข้อเลยนะคะดิฉันก็มั่นใจมากว่ากูนิสัยดีติ๊กว่ามีอยู่แค่3ข้อตอนยื่นกับคุณแม่ชีสรรชนียิ้มเลยคงนึกในใจมึงจะมีอยู่3ข้อได้ยังไงวะ3ใน16คิดว่าตัวเองดีแต่จริงๆคนเรามันก็มีได้ทั้ง16นั่นแหละมีเวลาไหนกับใครถ้าไม่ฝึกให้มีศีลศีลเป็นตัวสำคัญศีลเป็นอภรณ์ที่จะเตือนเราเลยว่าสมมติถ้าเราเห็นแล้วเรามีความสุขไปกับเขาศีลและบริสุทธิ์แต่ถ้าเราเห็นเขาเราริษยาเขาความสุขของเขามันเป็นความร้อนใจของเราทุศีลแล้วลูกในข้อไหนอ่ะยายมีมานะถือตัวพอมีมานะมันก็มีริษยาไงแล้วมันก็มีมายาก็เสแสร้งทำหน้าเด้งดีใจด้วยนะแต่ในใจนรกนรกแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเราไม่ได้ดีใจกับเขาหน้าเรานิ่งๆอ่ะยายแล้วก็ไม่ได้โกหกนะหน้านิ่งหน้านิ่งหน้านิ่งแต่ในใจก็โถเอ้ยแค่นี้เองเหรอมายานิ่งก็มายาไม่ได้นิ่งเพราะปล่อยวางความริษยานิ่งแบบกูจะทวงคืนนะเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวกูมั่งทองกูมั่งเห็นไหมเยอะเลยนะแล้วถ้าคนที่แบบพอเห็นคนอื่นเก่งกว่าหรือชื่นชมคนอื่นแล้วรู้สึกในใจว่าฉันก็ทำได้ไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยก็ยังมีมานะมีมิจฉาทิฐิมีตัวฉันมีตัวเขาโอ้ก็แล้วอะไรคือพอดีคะอะไรคือปกติคือการชื่นชมในความดีความงามของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามุทิตามุทิตาเป็นปัญญาที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีเพราะอะไรในความสุขของคนอื่นมีความสุขของเราโหยนี่มันเจ๋งจริงๆนะเราไม่ได้ทำเรายังมีความสุขได้ที่เห็นคนอื่นได้ดีจริงไหมกรุณาดูตานะคะแววมันเปลี่ยนเลยค่ะตามันเป็นหน้าต่างของใจอ่ะ
การที่แม่สอนลูกว่าอะไรนะเนี่ยแกไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยเห็นไหมเราคนอื่นเขาได้ดีแล้วลูกมันก็เออทำไมแม่เราคิดอย่างนี้ล่ะทำไมแม่เราไม่สอนเราแล้วว่าคนอื่นคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเขาดีเรามีความสุขด้วยเห็นไหมแล้วถ้าเผื่อแม่ไม่สอนระวังนะต้องเป็นโรคซึมเศร้านะยายบางทีสอนอย่างเงี้ยบางทีแม่สอนแล้วลูกไม่ทำอ่ะนี่ขอบอกจริงนะแม่ขอพูดเรื่องตรงเลยได้ไหมคือบางทีเนี่ยนะแม่ก็สอนนะแต่ว่าแม่สอนแบบสั่งๆอ่ะลูกก็ไม่อยากทำอ่ะอ้อมเคยเห็นกับตาเลยแม่เนี่ยชื่นชมคนอื่นเป็นแต่ลูกอ่ะพอสมมุติใครพูดอะไรนิดนึงอ๋อเรื่องนี้เหรอเราก็เคยทำคือไม่ปล่อยโอกาสให้คนอื่นได้ชื่นชมคนอื่นอ่ะตัวเองจะช่วงชิงมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นกรรมของเด็กคนนั้นที่ได้อกุศลโครโมโซมมาอันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าหนึ่งบ้านเนี่ยมันมีอกุศลโครโมโซมมาจากทิศทางไหนบ้างมันก็ไม่ใช่แม่คนเดียวฉันเราก็ต้องรู้แล้วตอนนี้เรากำลังคุยกันเลยนั่นนี่ขอโทษนะขอคุยจริงๆเลยว่าพอมันทำงานมาทั้งปีมันเห็นคนซึมเยอะหนึ่งบ้านเนี่ยนะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งอะที่มันปล่อยของอย่างเงี้ยออกมางั้นเด็กมันไม่มีทางหรอกที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีหนึ่งอะที่เป็นอกุศลโครโมโซมตรงนั้นอะและเรื่องเนี้ยที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วใส่น้ำดีให้เยอะเพื่อทำให้ไอ้สิ่งนั้นอะมันเจือจางแล้วยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว okay. ถ้ามันไปเปลี่ยนไม่ได้ในเส้นไส้ของมันที่เป็นอกุศลแต่มันเปลี่ยนปลอกได้ลูกยังไงยังไงมันเปลี่ยนปลอกได้เช่นสายไฟอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะทองแดงมันก็เป็นทองแดงที่แบบมันก็จะสื่อสารเข้ามาถึงเราแต่ว่าถ้าเราใส่ฉนวนที่ดีใช่ไหม yeah. ใส่ฉนวนที่ดีเป็นปลอกใช่ไหมทองแดงมันก็ไม่เป็นอันตรายใช่ไหม yeah. เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนไอ้แพ็กเกจตรงเนี้ยยังไงซึ่งมันไม่ได้ฝึกง่ายเหรอเมื่อกี้ที่ยายบอกว่าอ่ะอุปกิเลสหรือว่าไอตัวที่มันทุศีลเนี้ยยายฝึกยายก็รู้แต่เราเนี่ยเป็นคนธรรมดาบางทีก็ไม่ได้ฝึกใช่ไหมคะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราบางทีเราอิจฉาอยู่เรายังไม่รู้ตัวเลยยายโกรธเราก็ไม่รู้ตัวหลายหลายครั้งเราเสียใจเราก็ไม่ได้รู้ตัวนะยายว่าเราทำไม่ถูกคือการฝึกเจริญสติให้เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์ที่มนุษย์คนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีได้โดยไม่มีสติแบบชนชั้นวรรณะเพศและวัยและศาสนาสติมันคือความรู้เนื้อรู้ตัวความรู้ตัวที่มันต้องเกิดขึ้นโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการฝึกจากนั้นเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรอบกว้างขึ้นว่าไอ้คนที่แบบมันโอ้โหไม่มีสติเลยใช่มันรู้เนื้อรู้ตัวมันยากจริงๆนะอ้อมเราถึงต้องมาฝึกลูกเราให้หายใจอย่างมีสติมันไม่มีทางเลยว่า how to ไหนจะทำให้ใครมีสติได้ถ้าคนคนนั้นไม่ลงมือทำให้อ่านหนังสือให้มันแบบ bestseller เลยแต่มันไม่เคยเอามาฝึกมันก็แค่ได้อ่านแต่มันไม่เคยลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองซึ่งอันนี้ค่ะไม่มีทางไปถึงเป้าแบบชนิดที่เราเปลี่ยนแปลงได้เพราะการฝึกฝนเราปรับได้เพราะเรามองเห็นท่าทีแล้วว่ามันทุกข์เราต้องเห็นทุกข์เราถึงจะเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองไม่มีเหตุปัจจัยที่มันไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็จมความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่เราเปลี่ยนเหตุปัจจัยอย่างมีสติเมื่อเขาไม่รู้ตัวก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาจริงๆที่เขาหลับตาอยู่กับโลกที่มันยังสว่างอยู่คือโลกมันยังงดงามอยู่แต่คุณก็ปิดหูปิดตาแล้วก็จมอยู่กับความริษยามันกัลยาณมิตรจึงสำคัญเอาละต้องมีคนที่เขาศรัทธานี่ก็ต้องเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะกัลยาณมิตรใครเป็นกัลยาณมิตรบ้างลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรเอาไม่มีมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรก็ยังคิดแยบคายไม่ได้ยังไม่มีโยนิโสมนสิกะแม่ไงพ่อไงเพื่อนไงคนรักไงสิ่งแวดล้อมไงแม้กระทั่งใครก็ได้ที่มันเดินผ่านมาแล้วมันเตือนเราอย่าไปดูถูกอย่าไปยิงมันอย่าไปรู้สึกว่ามันมาขัดใจเราให้เราเปิดใจที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำให้เราหยุดแล้วดูแล้วทบทวนอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะต้องใช้กัลยาณมิตรส่วนทบทวนเป็นอะไรเป็นโยนิโสมนสิการคือมีตัวเองที่จะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปล่อยนะอันนี้นะมันจะเริ่มค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นความสมัครใจอันเกิดจากอะไรจากสำนึกสำนึกที่มาจากไหนที่เห็นทุกข์และปรารถนาอะไรอยากพ้นมันนี่ไงซึ่งอันนี้ต้องประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐินะคะซึ่งกัลยาณมิตรเนี่ยบางคนมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรอ่ะสุดท้ายเหลือตัวเองคนเดียวเพราะคนดีๆเตือนอยู่ไม่ได้
คือไม่มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรมันก็ยากที่จะให้คนอื่นเตือนได้เพราะฉะนั้นการหายใจอย่างมีสติเป็นดังขอโทษนะคะลมหายใจที่มันมีชีวิตที่เหลืออยู่แม้แต่ลมหายใจเดียวแม้ราตรีเดียวที่เรามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรก็ยังน่าชมเนี่ยซึ่งทั้งหมดที่เราพูดกันต้องฝึกเลยนะคะต้องฝึกบางคนนะคิดว่าอะไรรู้ป่ะฉันเก่งอ่ะฉันเรียนเก่งอ่ะฉันอ่านหนังสือธรรมะฉันเข้าใจนะฉันฟังแบบว่าเทปที่ครูบาอาจารย์เทศตอนเช้าใน YouTube ก่อนนอนฉันเข้าใจนะแต่นั่นได้แต่ฟังนะคะเมื่อไหร่ที่คุณหูยังได้ยินตายังเห็นคุณสัมผัสได้อักษรต่างๆคุณสื่อสารได้ใช่คุณเข้าใจมันในระดับความรู้คือ knowledge แต่จริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่ระดับแค่นี้นะคะมันไม่ใช่ knowledge นะคือถ้าไม่งั้นน่ะคนที่เรียนระดับปริญญาก็คงได้ทุกอย่างอย่างที่พุ่งเป้าแต่ธรรมะมันยุติธรรมกว่านั้นนะคือจริงๆแล้วสุจิปุริมันก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าสู่ความเป็นบัณฑิตได้อยู่แล้วคือถึงแม้จะฟังนะคุณแม่จะต่อยอดสุจิปุรินะการคิดถามเขียนแล้วการบันทึกเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นสัตบุรุษอยู่แล้วล่ะลูกแต่ขาดการฝึกตายทั้งเป็นเลยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาจะต้องผ่านการฝึกภาวนากับการล้างจานกับการรดน้ำต้นไม้กับการจัดห้องของเขาเองถ้าเด็กที่เป็นอาสาสมัครไม่เคยจัดห้องของตัวเองเลยไปทำงานเป็นอาสาสมัครที่ไหนก็ลกหมดเราก็ดูได้เลยเราก็เช็คเด็กได้เลยนะเด็กที่แบบไปดีกับคนอื่นเนี่ยนะไปดีกับคนไกลตัวแต่ที่บ้านไม่ทำเลยเนี่ยก็เรียกว่าชั่วกับคนใกล้ชิดพ่อแม่ก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะเตือนจะสอนจะกล้าที่จะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าการขัดใจเป็นการทำให้ลูกขมขึ้นฝึกขัดใจลูกอ่ะอ้อมเห็นในสังคมหลายคนไม่กล้าเตือนเพื่อนไม่กล้าเตือนใครเพราะกลัวตัวเองไม่ถูกรักกลัวตัวเองถูกรังเกียจแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่เคยถูกเตือนและข่มสักครั้งหนึ่งจึงกลัวว่าถ้าเราเตือนใครคนนั้นเข้าใจรังเกียจถ้าเราไม่เคยรังเกียจใครที่เตือนเรานะอ้อมช่วยอ้อมไม่รังเกียจที่คุณยายเตือนอ้อมก็จะเป็นคนที่ถูกเตือนได้เพราะอ้อมผ่านไปแล้วว่าเฮ้ยการถูกขัดใจนี่มันดีจริงๆนี่มันเจ๋งเลยมันคมเนี่ยถูกไหมลูกมันก็ไม่ได้ดีแต่มันโอเคยายแม้การถูกขัดใจเอาเบื้องต้นก่อนอ้อมเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้ดีแต่ถ้าเรามองประโยชน์การถูกขัดใจนั้นนำพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใช่เราจึงต้องยอมรับว่าสิ่งนี้ดีแต่ตอนแรกมันก็มีกระตุกบ้างนะยายนะไม่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีเสียใจบ้างแต่ว่าพอมีปัญญาอยู่บ้างมันเหมือนกับว่าเรามีขอโทษนะกรรมดีที่พอที่จะคิดอย่างใคร่ครวญทบทวนคืออ้อมันไม่มีใครหลอกที่แบบไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ไว้มันมีทุกคนแหละลูกเพียงแต่ว่าใครอ่ะจะหาประโยชน์จากไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เช่นโคนเนี่ยมันยังทำให้บัวบานได้จริงไหมลูกฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่ปุ๊บอ้อมก็จะมาบรรเจิดเลิศในฐานะที่เป็นพิธีกรธรรมะอ้อมก็จะมีธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอ้อมไม่เอาไปปฏิบัติถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เรายอมตนให้คนใช้แล้วฝึกตนที่จะไข้ครวญเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะซึ่งมันสนุกมากเลยนะคะอ้อมก็ยังคงมองว่าการยอมรับข้อเสียของตัวเองอะสนุกนะใหม่ๆมันจะเจ็บปวดนะคะเวลาที่เราจับผิดคนอื่นคิดว่าง่ายไหมคะคนนั้นนิสัยไม่ดียังไงคนนี้นิสัยไม่ดียังไงเราเห็นคนอื่นนิสัยไม่ดีง่ายไหมคะแต่พอให้มองตัวเองนิสัยไม่ดีหาเจอไหมคะมันเจอแต่มันกล้ารับไหมมันกล้ารับไหมอะกล้าอ้อมเราต้องกล้านะต้องกล้าลูกต้องกล้าจริงๆเราเนี่ยต้องผ่อนปรนกับคนอื่นให้โอกาสเขาให้เวลาเขาแต่กับเราเนี่ยต้องเข้มงวดลูกคนที่เข้มงวดกับตัวเองแล้วผ่อนปรนกับคนอื่นจะอยู่ที่ตรงไหนก็สง่างามลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสปอยกิเลสเราเลยจริงอย่าสอนลูกอย่างนั้นเลยลูกมันยากอะเจนอัลฟามันยากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยถ้าใครกล้ามีลูกเนี่ยต้องคุยกันเลยหรือว่าถ้าเขามีลูกแล้วตอนนี้ไอ้ลูกของเราที่มันขัดใจไม่ได้ไปเป็นพ่อแม่ของเด็กเนี่ยโอ้โหมันจะมีอกุศลโครโมโซมถ่ายทอดไปยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนกันแหละมันต้องกล้าให้ถูกขัดใจอ่ะมันต้องกล้าจริงๆแล้วคนเป็นพ่อแม่ต้องมีใจที่ปกติมากๆเลยนะคะอ้อมเนี่ยอยู่ท่ามกลางที่รุ่นที่มี
น้องมีเพื่อนมีพี่มีลูกมันเราจะได้ยินเลยว่าลูกคนนี้ทำไมหน้ามันไส้จังวะเราก็ผ่านไปถึงแม่มันเลยในขณะที่อีกคนนึงก็จะแบบทำไมลูกเขาน่ารักจังแล้วก็ชมแม่ไปอีกเนี่ยมันสะท้อนจริงๆนะยายแต่ไอ้แม่ที่ลูกโดนด่าเนี่ยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าอะไรก็ยังมีคนชอบลูกฉันแต่ไอ้คนไม่ชอบเขาไม่พูดให้ฟังไงสงสารเด็กสงสารเด็กไม่มีใครเปลี่ยนเงาในกระจกได้เท่ากับต้นแบบของเงาอ่ะเป็นตัวอย่างให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นเย็นให้สัมผัสเถอะลูกเพราะเด็กที่จะอยู่รอดในโลกนี้คือเด็กที่จะต้องฝึกฝนเด็กที่จะต้องแก้ปัญหาเด็กที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนและเขาต้องฝึกจนกระทั่งเขาแน่ใจเลยนะว่าเขาทำเหตุปัจจัยที่ไม่หลงตัวเองอย่างตัวอย่างที่อ้อมบอกที่หลงตัวฉันดีแล้วเธอไม่ชอบฉันก็มีคนอีกตั้งหลายคนที่กดเป็นแฟนเพจฉันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันหลอกตัวเองไอ้มายาเนี่ยปิดบังความชั่วของตัวแล้วก็หน้าเด้งอยู่ในสังคมเพราะมีพวกเยอะมีคนยอมรับเยอะทั้งที่มันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันทุกข์มันทุกข์แต่ในความที่โลกมันเป็นยอดไลค์ก็เยอะยอดวิวก็เยอะยอดไลค์แล้วยอดวิวไม่ได้บอกว่าเราจะไปนิพพานเพราะยอดไลค์ยอดวิวเราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เพราะยอดไลค์ยอดวิวมันเป็นสังคมที่มันชอบเสพสิ่งเดียวกันน่ะแล้วจนน้องเห็นเด็กบางคนน่ะยายเกินเด็กอ่ะอีกนิดเดียวมันจะนึกว่าเป็นแม่มันตัวเล็กแค่นั้นเองมันแม่มันย่ออยู่ในลูกเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันเห็นน่ากลัวน่ากลัวมันเห็นกันอยู่มันเห็นสิ่งนั้นอยู่มันเห็นต้นแบบอยู่แล้วก็ความที่เด็กอาจจะยังแยกไม่ได้ว่าอะไรคือความสุขอะไรคือสนุกอะไรคือทุกข์อะไรคือพ้นทุกข์ก็สงสารหลานน่ะเพราะว่าเขาเป็นปุ๊บโอ้โหผู้ใหญ่บางคนก็น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังโอ้โหเป็นห่วงเด็กเลยอะแล้วเด็กจะดูไม่เวลาเด็กที่ไม่รู้ตัวแล้วเจอพ่อแม่ยกขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วมันจะลงยังไงอ่ะยายลองดูเวลาที่เราเห็นคนที่เขามีปัญญาเลี้ยงลูกจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยสิ่งเดียวเลยที่เขาจะนอนตายตาหลับก็คือเด็กแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเด็กแก้ปัญหาอย่างที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นเด็กที่มีปัญญาเด็กแก้ปัญหาอย่างมีความเสแสร้งเฉฉัยหาความดีเข้าตัวช่วยให้คนอื่นหรือว่ายกตัวขึ้นเหนือคนอื่นพวกนี้ก็จะไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกเราสงสารลูกเราก็ต้องช่วยกันปิดประตูนรกแล้วก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะเตือนกล้าที่จะบอกกล้าที่จะเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ชวนเขาไม่ใช่ด่าเขานะก็ชวนเขาออกมาทำอะไรให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองให้เขารู้สึกได้เหมือนกับว่าเขาได้โอกาสถูกของขวัญมีคนให้ของขวัญเขาการเตือนเขาเนี่ยเหมือนเขาถูกลอตเตอรี่อ่ะถ้ามีการด่าแรงก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็พูดจากประสบการณ์นะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ขนาบเราได้ทุกครั้งที่เรากำลังฟูเพราะว่าเราได้รางวัลอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะถูกแบบอีกทีเดียวร้องเองไปเลยแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นความไม่รู้สึกว่าลูกศิษย์จะไม่รักแล้วกล้าที่จะเตือนเลยไอ้การที่ไม่กลัวว่าใครจะไม่รักเพราะกล้าเตือนเนี่ยคุณแม่ว่ามันคือความอาถรรพ์หรือเปล่าเงี้ยเราก็ต้องฝึกซึ่งไอการที่จะกล้าเตือนคนอื่นโดยไม่ได้เกรงกลัวว่าเขาจะคิดว่าเรารักหรือไม่รักอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยโล่งไปเรื่อยมันต้องมีหลักการและเหตุผลใช่ไหมคะต้องใช้สัพพุริสธรรมต้องรู้เหตุว่าคนคนนี้เขาหน้าแตกไม่ได้อย่าไปพูดเตือนเขากลางอากาศถ้าคนนี้บอกว่าโอ้อะไรสะใจดีเปลี่ยนทันทีเอามันกลางอากาศเลยก็ต้องกลางอากาศเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ว่าเขาเกรงใจเราขนาดไหนเราไม่ใช่เป็นที่เขาเก่งใจเลยไปด่าเขาก็ไม่ฟังใช่ไหมฮะมีเหตุมีผลเหตุทำอย่างนี้เพื่อให้ผลมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมจ๊ะก็รู้ตนรู้ศักยภาพของตัวเองรู้ว่าเราจะพูดเวลาไหนกับใครอย่างไรด้วยเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้ประมาณต้องคิดแยบคายนะรู้ประมาณการเวลาไหนดีเวลาที่เขากำลังแบบหงุดหงิดไม่ฟังเลยก็อย่าพูดแต่เวลาที่เขารู้สึกว่าวันนี้เขาเข้ามาแล้วเขามาขอเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะฟังทุกอย่างเราอาจจะเตือนเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลเขาเนี่ยประมาณอยู่กับบุคคลและชุมชนที่เขาเกี่ยวข้องอย่างไรเราพูดไม่ได้มือที่สามพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสัพพุริสธรรมเป็น
อุปกรณ์อีกเซตหนึ่งที่จะทำให้เราสำเร็จในการสื่อสารอย่างคนที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาแฟนบางครั้งคุณพ่ออาจจะต้องถูกเตือนแต่ถ้าคุณแม่เตือนคุณพ่อต่อหน้าลูกคุณพ่ออาจจะรู้สึกเขินลูกก็อาจจะผ่านก็ได้เพราะฉะนั้นคงต้องดูแต่ในหลายๆครั้งถ้าคนบางคนยังไม่เหมาะที่จะเตือนอาจจะต้องนิ่งไหมคะยายถ้าคนบางคนไม่เหมาะที่จะเตือนเลยเพราะว่าเขามีอัตราที่สูงเตือนปุ๊บต่อให้เขาผิดรับหลังคนเราเตือนกันสองคนเขาก็ยังบอกว่าไม่ได้อย่าเตือนเขาแบบนี้พระพุทธเจ้าก็มีวิธีการแบบเมตตาเฉียบขาดไม่คำว่าเมตตาเฉียบขาดเฉียบขาดก็คือถ้าเตือนไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดที่ใช้องค์ประกอบทั้งหมดของความเมตตาแล้วก็ยังต้องไม่ขาดเมตตาในการนิ่งเราเรียกว่าเมตตาเฉียบขาดไม่ใช่เบื่อกูเลยนิ่งนี้ไม่ใช่เมตตายังต้องมาอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยอันนี้ต้องมีอยู่เลยในคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรถ้าเรานิ่งเราทำไม่ได้และเขาก็ดื้อดึงเกินกว่านะการนิ่งของเรายังต้องมีเมตตายังต้องมีเมตตาอยู่นะคะแล้วจ้องดูบางขณะเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเขาดื้อดึงเราให้อภัยบางขณะเขาเริ่มมีเหมือนกับอ่อนลงมาบ้างจังหวะนั้นชมเขามุทิตาเขาเห็นไหมให้อภัยยังต้องมีคือกรุณามุทิตายังต้องมีและถ้าใช้โอ้เมตตากรุณามุทิตาแล้วมันก็ไม่ไหวก็ต้องวางใจของเราเนี่ยต้องวางใจของเราอุเบกขาคือการวางใจของเราออกจากความขุ่นมัวทั้งหลายทั้งปวงและให้เขาเนี่ยตกตะกอนด้วยตัวของเขาเองเรานิ่งไม่ไปเขย่าเขาให้เขาตกตะกอนแล้วก็ดึงตะกอนออกซึ่งคำว่าอุเบกขาหลายๆคนเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าแล้วเราจะอุเบกขากันตอนไหนใช่ไหมอุเบกขาคือไม่ต้องไปสนใจหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วนะคะมันไม่ใช่แบบปล่อยแบบมั่วๆแล้วนะมันอย่างที่คุณยายบอกมันต้องเมตตาก่อนมีเมตตากรุณามุทิตาเต็มเปี่ยมเลยค่ะในทุกแอคของเขาเลยค่ะคือเขาไม่น่ารักก็ไม่รักไม่ได้อะต้องมีเมตตาที่จะรักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักแล้วต้องให้อภัยแม้สิ่งนั้นน่าเกลียดเห็นไหมฮะแม้สิ่งนั้นน่าเกลียดก็ยังต้องให้อภัยเห็นไหมแล้วถ้าเขาปรับองศาเดียวนิดเดียวแค่กระพริบตาเดียวหาจุดดีชื่นชมให้ได้มุทิตาให้ได้แล้วถ้าเผื่อโหมันก็ไม่ได้เลยเราก็ทำไม่ได้แล้วแสดงว่าบารมีเราไม่ถึงเราก็ต้องปล่อยใจของเราอย่างไม่ขุ่นมัวที่ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ความเฉียบขาดนั้นให้เขาได้รู้สึกได้ว่าการนิ่งของเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเนี่ยวันนี้มันเป็นอุเบกขาที่ชัดเจนเพราะหลายๆคนจะกังวลว่าเนี่ยเราจะอุเบกขาตอนไหนเราจะอุเบกขาตอนไหนเบรกไม่ทันแล้วเนี่ยไปสุดแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยอุเบกขาจังหวะนี้เราต้องรู้ว่าเราเต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้วแต่ต้องประกอบไปด้วยเมตตานะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีตรงนั้นหรือเปล่าที่เราจะวางอุเบกขาได้อย่างเมตตาไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเหมือนที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นว่าอันนั้นเขาเรียกปล่อยมือกันมันไม่ใช่ปล่อยวางค่ะเพราะฉะนั้นเราปรับแล้วเปลี่ยนแล้วปรงเห็นไหมฮะวิธีการปรงเนี่ยก็คือเราก็ใช้ทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะแล้วก็ปล่อยการปล่อยได้แล้วลอยตัวเองออกจากความทุกข์เนี่ยตัวเองก็ไม่ตกนรกเพราะไม่กระโจนลงไปคุกครียึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องทำให้ได้แต่ฉันรักษาใจของฉันไว้ได้นะคะในขณะเดียวกันเราให้โอกาสคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธจะน่ารักไม่น่ารักก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธคือไม่เอาตัวลงไปคุกครีแต่พร้อมที่จะจ้องให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตอย่างนี้เข้าใจไหมลูกและอะไรเนี่ยมันคือพรหมคือแม่ของลูกเนี่ยค่ะเรากำลังพูดเรื่องเนี่ยค่ะพรหมวิหารสี่คือแม่ของลูกพ่อแม่คือพรหมของลูกนะนั่นในจิตประพัฒน์สอนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นเนี่ยฮะสิ่งที่ลูกพึ่งได้แล้วเพื่อนก็พึ่งได้ขอบเด็กที่ผ่านกระบวนการอย่างนี้มาเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เป็นกัลยาณมิตรกับโลกเด็กที่จะโยนิโสมนสิการให้โลกภายในปลอดภัยด้วยและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้การมีอคติและเพ่งโทษจะน้อยลงลูกจะอยู่แบบชนิดที่
แบบอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอ่ะมันจะไม่จมโลกมันจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่าฉันต้องชนะฉันแพ้ไม่ได้ฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องถูกยอมรับไอ้ความมีมานะถือตัวถือตนแบบเนี้ยที่เราใส่ลงไปในเด็กเพราะเราใช้ไอ้เครื่องมือสื่อสารแล้วก็ไอ้ใช้ไอ้กระบวนการของการที่มันมี AI ที่มันจะสามารถทำให้เราเห็นว่าเขาดูเรากี่ครั้งอะไรมันจะถ้าคนไม่แข็งแรงจริงๆก็จะหลงตัวซึ่งมันก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้กระบวนการนี้ทั้งหมดเลยปรับเปลี่ยนปลงแล้วก็ปล่อยเราถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นะคะวันนี้เราคุยกันมายาวอยู่เหมือนกันนะคะคุณยายใช่ไปถึงไหนแล้วล่ะขณะนี้กี่โมงแล้วล่ะลูก9โมงกว่าจะ10แล้วค่ะวันนี้คุณยายจะนำลมหายใจแห่งสติไหมคะอยากให้ถามคำถามก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเรากระโจนข้ามค่ะเดี๋ยวนะอ้อมปัญหาคือในนี้อ้อมมองไม่เห็นคำถามอ๋อเหรอโอเควันนี้มีคนพูดอยู่ในประเด็นที่พวกเราทำงานอยู่ที่น่าสนใจนะคะว่าเวลาที่เราตั้งประเด็นคำถามอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่รู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่ดูเราอยู่แบบประมาณจับคอนเทนต์เลยเนี่ยเขาจะน้อมนำไปสู่การปฏิบัติอันนี้คุณแม่พยายามสรุปรวมนะคะเพื่อให้เห็นเลยว่ามีคนหนึ่งบอกว่าชอบเวลาพี่อ้อมมาเป็นดีเจอนุโมทนานะจ้าอ้อมก็อย่าขาดบ่อยนะคะอย่าใจเย็นถ้าอ้อมไม่ป่วยอ้อมก็ไม่ขาดนะก็กำลังให้พรไงว่าอย่าป่วยบ่อยตีความยังไงไว้อ้อมอ้อตีซื่อๆเลยบางทีก็บอกว่าอย่าขาดบ่อยก็คือปีนี้ขอให้เธอร่างกายแข็งแรงโอ้ยแต่จริงนะคะตั้งแต่มาทำที่เสถียรน่ะก็เมื่อเช้าก็ป่วยนะแต่ก็อวะคืออ้อมว่ามันสนุกดีกับการที่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะทำประโยชน์คือถ้าวันนี้นัดเพื่อนอ้อมยอมรับว่ามันจะตื่นมาแล้วเบี้ยวประเภท9โมงอ่ะตื่นมาอาจจะเบี้ยวเพื่อนแต่อันเนี้ยไม่กล้าเบี้ยวเดี๋ยวเขาหาคนแทนไม่ทันคือเวลาที่เราไม่เบี้ยวไม่ได้หมายความว่าเราทำด้วยความทรมานแต่เราเนี่ยประเมินใช้สำนึกก่อนว่ามีฮิลิคือมีความละอายและเกรงกลัวว่าคนอื่นจะหาคนลำบากเนี่ยพอฮิริโอตตัปปะเนี่ยมันเป็นดังปทุนของรถเนี่ยแล้วเราก็มีสติที่จะแบบประคับประคองคือมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องกลัวหน้าตาของเรามันต้องสวยงามเวลาออกอากาศเอาเสียงมาก่อนพอมีเสียงไอ้ที่เขาหยุดไปเพราะเขาไม่มีเสียงหน้าเขาจะตาบวมช้ำกล่ำอย่างนี้เขาก็ยังมาอยู่ถ้าเขามีเสียงไอ้อันนี้เป็นความจริงแต่ถ้าเขาไม่มีเสียงเขามาไม่ได้คนไม่มีเสียงมันพูดไม่ได้เพราะประเด็นมันคือการใช้เสียงณวันนี้ถ้าโค้ชหน้าเข้าไปก็จะเห็นหน้าตาแดงตายเลยตาแดงและอ่านไม่ได้ก็เพราะว่ามันช้ำก็เมื่อกี้บอกตาบวมไม่เป็นไรใจไม่บวมแล้วกันเอาคุยไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามที่จะดิ้นรนกับการที่จะไปให้ถึงนี่ไอ้การดิ้นรนแบบเอาชนะข้างๆคู่มันก็จะเจ็บมันเหมือนปลาหมออ่ะเกล็ดก็เบิร์นเลยอย่างเงี้ยดิ้นแต่อันนี้มันเหนือความดิ้นรนก็คือมันเห็นมันรับผิดชอบมันมีฮิริโอตตัปปะมันก็ขนขวายก็มาทีนี้สิ่งที่คุณแม่อยากจะสรุปวันนี้เราอาจจะอ่านคำถามไม่หมดจริงๆนะรายการของเราคำถามน้อยมากเลยทุกคนจะจับประเด็นแล้วส่งเข้ามาว่าอ๋อเข้าใจพรหมเป็นอย่างนี้อ๋อเมตตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาสรุปมาสิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกว่าในรายการวันแรกของจิตประพัฒน์สอนเนี่ยคุณยายเองเนี่ยร่างกายก็ไม่ไหวที่จะโฮยาวตั้งแต่เช้า9โมงไปจนถึงตามประทีปเลยแล้วก็คุยกันว่าเราจะพยายามใช้เวลาพูดคุยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรายการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยมันจะเป็นรายการที่คนจะได้คุยกับคุณยายคู่เลยคุณยายว่าอันเนี้ยมันต้องใช้คุณยายละใช้คนอื่นไม่ได้ในช่วงนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาเรื่องตอนที่อยู่เย็นตอนที่ไปตามประทีปในห้องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเก็บไว้สำหรับคนที่เตรียมที่จะมาลาคลอดซึ่งก็จะไปใช้ห้องนั้นแต่เราจะจบลงที่ถ้ำภริยาธราซึ่งจะใช้เวลานั้นพูดคุยลึกๆกับคุณแม่อ่ะเปลี่ยนละคือมันจะจบลงประมาณสัก5โมงเย็นละมันไม่ต้องไปถึง6โมงเพื่อให้เราไม่เหนื่อยเกินไปแล้วคุณแม่เองก็ไม่ไหวนะคะเรื่องต่อไปก็คือการคลิปผมเด็กก็อาจจะต้องเป็นแบบประมาณนี้เลยคือ2เดือนแล็บไว้เป็น1เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเอายาวตั้งแต่นี้ไปจนถึงคลิปผมเด็กด้วยเข้าถ้ำด้วยไปถึงห้องคุณยายก็รู้สึกว่าตากล้องก็ไม่ไหวตากล้องก็เริ่มโหยาวไม่ไหวแล้วเพราะตาเราทำงานกันมา10ปีเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าทีมเรา
ไม่ไหวแล้วเราก็จะมีอาสาสมัครเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็จะมีกระบวนการของการทำช่องของจิตประพัฒน์สอนเนี่ยที่มันมีคอนเทนต์หลักๆที่เราอาจจะมาไม่ได้ทุกครั้งแต่เรารู้ว่าอาจารย์หมอมนิชพูดอย่างนี้ป้าต้อยพูดอย่างนี้ป้าอ้อยซึ่งไม่เคยทิ้งเด็กเลยแม้แต่สะดือเน่าน่ะแทบจะบอกวิธีการเช็ดแบบเกี้ยงกาวอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เป็นคนที่มาด้วยหัวใจโพธิสัตว์ก็จะใช้สื่อในการทำงานถ้าเราปรับเปลี่ยนว่าปีนี้เป็นปีที่เราก็แก่นะอ้อมก็แก่ลงนะคะคุณแม่ก็ชราลงแต่เราก็จะยังยืนหยัดในการทำงานซึ่งเราก็เชื่อว่างานจิตประพัฒน์สอนเป็นไฮไลท์ของเราเลยตอนนี้เด็กจิตประพัฒน์สอนที่เติบโตประมาณสัก 14-15 เดี๋ยวนี้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่ในงาน International Spiritual Volunteer เนี่ยเราเห็นเลยว่าเด็กที่ผ่านกระบวนการของการทำงานที่พ่อแม่ตั้งใจสื่อสารมาถึงการบวชเรียนนะคะเด็กที่บวชเรียนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีสังคมที่มากกว่าสังคมในโรงเรียนเขาเรียกว่าสังฆะแล้วพวกนี้พอเขาโตขึ้นไปนะคะเขาไปมีแฟนเขาไปมีครอบครัวเขาไปมีลูกเด็กเราเนี้ยจะส่งต่อไอ้สายสัมพันธ์ที่พวกเรากำลังทำงานอยู่เนี่ยมันยาวเลยมีคุณแม่คนหนึ่งมาเข้ารายการอานาปานสติตั้งแต่27เห็นวันนั้นเนี่ยคิดดีพูดคิดดีเป็นเด็กหนึ่งคนที่อยู่ในโครงการของการบวชเรียนแล้วเขาก็ได้สะท้อนบางอย่างคุณแม่อยากให้ไปดูจังแล้วปรากฏว่าเด็กที่ผ่านการบทเรียนเนี่ยเขามีสังคมของเขาแล้วคุณแม่ท่านนั้นที่มีลูกสาว2คนเมื่อวานนี้มาอยู่กับคุณยายก็บอกว่ามันรู้สึกศรัทธามากที่คิดดีได้สะท้อนอะไรบางอย่างจากการบทเรียนจำคิดดีได้ไหมล่ะที่มันอาจจะเป็นเด็กที่แบบดึงผมตัวเองเวลาที่มีความรู้สึกที่เขาอยากจะปลดปล่อยบางอย่างแต่วันนี้คิดดีมีวิธีการปลดปล่อยความทุกข์ได้อย่างงดงามมากคุณแม่จึงคิดว่าเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนงานบวชพุทธสาวิกากำลังสะท้อนให้พวกเราเห็นว่าเราทำงานมาถูกทางแล้วแต่เราต้องปรับเหมือนสมัยที่คุณยายสาวๆเมื่อ20ปีก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มันปีที่40แล้วของการบวชก็ต้องให้เวลาบ้างในการที่จะตกตะกอนเรื่องเหล่านี้แล้วทำคอนเทนต์เหล่านี้เข้าไปช่วยเด็กคนอื่นๆในทุกต้องเรียกว่าเด็กคนไหนไม่อยู่หน้าคุณยายแต่ดูสื่อปุ๊บมันช่วยได้อย่างเงี้ยยายก็ต้องช่วยเหมือนอย่างตอนเนี้ยคนดูเราอยู่เนี่ยที่โรงแรมโคสะอย่างเงี้ยคุณยายไปไม่ถึงแต่ว่าสื่อมันสามารถทำให้เรา2คนไปคุยกับหลานที่ท้องอยู่ในโรงแรมโคสะได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเป็นวันที่พวกเราต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเด็กทุกคนเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่มาอยู่ที่ตรงนี้ที่มีความปรารถนาที่จะให้ลูกของเราอยู่กับโลกที่มันสับสนวุ่นวายอย่างไม่หลับตาแล้วกลัวอย่างตายทั้งเป็ดตัวอย่างที่อ้อมมาทำงานในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานในวาเลนเทียปีนี้จะเป็นปีของการให้มีคนมาอาสาสมัครเรื่องโลกสวยได้ด้วยน้ำใจของวาเลนเทียเหล่านี้คุณแม่จะมีอาสาสมัครอย่างเงี้ยมากนะคะแล้วทุกคนก็อยากได้พื้นที่ที่จะมาช่วยการทำสิ่งดีๆในช่วงปี2020ถึง2021เนี่ยทุกคนจะต้องถือเป็นไฮไลท์เลยถ้าใครที่สมมติถ้าคุณแม่บอกอ้อปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เราจะต้องทำงานหนักแน่นอนคนอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องเปลี่ยนละแล้วมันเปลี่ยนแบบมันไม่เปลี่ยนไม่ได้อะมันไม่ได้มาจากการปรับทิฏฐิแต่มันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะพอมันปรับเปลี่ยนเนี่ยแล้วบางทีเขาอาจจะต้องปรงเร็วเลยแหละกว่าเขาจะปล่อยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยถ้าเราในฐานะที่เป็นอาสาสมัครแล้วเราก็เป็นอาสาสมัครทำงานธรรมะอยู่ในหลายๆที่เนี่ยอยากจะเตือนยังไงกับคนที่ฟังอ้อมอยู่เพราะตอนนี้มีคนชอบพี่อ้อมอยู่ในพันกว่าคนเนี่ยเตือนเลยลูกเตือนเฮ้อเตือนสดซะด้วยคืออ้อมไม่รู้จะเตือนอะไรนะคะแต่อ้อมอยากจะบอกว่าบางครั้งการได้ออกมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันอาจจะให้ผลเสียในบางช่วงถ้าเราใช้มันไม่เป็นการทำเพื่อคนอื่นจะกลายเป็นหลงตัวเองทันทีเลยว่าฉันแน่มากเลยฉันมาเสียสละ
แล้วถ้ายิ่งคิดอย่างนั้นการทำเพื่อคนอื่นมันจะยิ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากสักแต่ว่าทำไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาทำเพื่อคนอื่นอย่างขอบคุณเขาเหมือนที่เมื่อกี้คุณยายบอกว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณหลานๆในท้องอ่ะจริงๆนะคะคนทำมาได้คนทำจะคือคนที่ได้และสิ่งที่ได้ที่ดีที่สุดนอกจากการถ่อมตัวการลดอัตราแล้วอ่ะคุณจะเห็นคุณค่าของตัวคุณเองเซลฟ์เอสติมที่เขาพูดกันความมั่นใจความมั่นคงทางอารมณ์มันจะเกิดมากกว่าเกิดอัตรามันต่างกันนิดเดียวเองอ่ะถ้ามาทำด้วยคิดว่าฉันมาทำให้แล้วนะอัตราเราจะสูงเราจะตัวพองๆหน่อยแต่ถ้าเราขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มีโอกาสเป็นคนที่มีประโยชน์ให้คนอื่นบ้างเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าทีนี้เราจะไม่ต้องไปแคร์เลยค่ะว่าใครจะกดไลค์เราเท่าไหร่ใครจะรู้ไหมว่าเราทำมันกลับไปที่เรื่องเบื้องต้นที่เราคุยกันศีลมันจะคุ้มครองคนมีศีลสิ่งที่ดีจะคุ้มครองในสิ่งที่ดีคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคิดจะให้คนอื่นแต่เมื่อไหร่คิดจะเอามันไม่ได้แต่มันไม่ได้ผิดนะคะถ้าเบื้องต้นคิดจะเอาก่อนมันก็ไม่ได้ผิดเหมือนถ้าเขาบอกว่าบางคนเห็นทุกข์ถึงเห็นธรรมมันไม่ผิดที่เริ่มจากเรื่องลบแต่เพียงแต่ว่าเราจะเทิร์นจากลบให้เป็นปกติได้อย่างไรเราไม่ต้องเทิร์นมันเป็นบวกด้วยนะคะเทิร์นให้แค่มันปกติเพราะถ้าเมื่อไหร่เป็นบวกเราก็ไปติดในบวกนั่นอีกเอาแค่ธรรมดาตลอด10ปีเมื่อกี้ก็ต้องขอบคุณยายนะคะว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเอามาเป็นจิตอาสาด้วยนะที่สนุกกับการที่อ้อมถามคำถามบ้าๆบอๆเมื่อกี้อ้อมนั่งนับนะว่าอ้อมมาทำจิตอาสากี่ปีประมาณสักปี50หรือ51อ้อมมานั่งฟังยายก่อนเพราะอ้อมทำงานมาแล้วอ้อมรู้สึกว่าอ้อมต้องต่อยอดอะไรบางอย่างอ้อมมาฟังยายก่อนพอฟังไปฟังมายายเรียกถามปุ๊บอ้อมไปเอาคำถามคนอื่นมายิงถามตอบจากตั้งแต่เมื่อก่อนพื้นตรงนี้ถ้าใครจำได้ใครที่มานานตรงนี้เราเป็นดินนะคะเราเป็นลานดินเราไม่ได้นั่งสบายแบบนี้เลยเราเป็นลานดินเลยอ่ะปูเสื่อแล้วนั่งถามยายมาแบบนั้นอ่ะมาช่วงบ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยมาฟังปฏิจจสมุปบาทจะมาเอาคอนเทนต์ไปทำรายการธรรมะของเขาใช่หรือมาอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะปรากฏพอมาทำไปเรื่อยๆต้องยอมรับนะคะเราต้องยอมรับในสิ่งที่ทุเรศในใจเราก่อนมาใหม่ๆบางทีคิดนี่กูมากูมาช่วยเนี่ยมันเป็นคำที่มันเกิดขึ้นได้อย่าอายค่ะเวลาเราไม่น่ารักเราอย่าไปอายที่จะเห็นแต่อายที่จะเป็นดีกว่าแล้วทำยังไงอายที่จะเป็นมันจะหายหยุดเป็นและสิ่งที่ช่วยได้คือทำมันไปเรื่อยๆอะค่ะทำมันไปเรื่อยๆทำอย่างเข้าใจมันน่ะทำอย่างขอบคุณขับรถมาเห็นฟ้าสวยเราได้มีโอกาสตื่นมาเห็นท้องฟ้าแบบเนี้ยเฮ้ยถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะอยู่ในห้องของเราเราไม่ได้เห็นหรอกพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงแดดมันสวยแบบไหนเราไม่ได้เห็นความเขียวชอุ่มเราไม่ได้เห็นรอยยิ้มของคนข้างหน้าเราว่าในเวลาที่เราถามแทนใจเขาแล้วเขาเข้าใจได้นิดนึงจริงๆมันเป็นความสุขแล้วนะคะการที่ทำให้คนแม้แต่หนึ่งคนเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเบาใจได้มากขึ้นอ้อมว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นประโยชน์สำหรับอ้อมอ้อมอยากจะเชิญชวนคนว่าอะไรที่ทำให้คนอื่นได้อ่ะทำเถอะนิดหน่อยก็ทำอย่าปฏิเสธโอกาสแต่ถ้าในขณะที่เราทำไม่ไหวร่างกายเราไม่ไหวใจเราไม่ไหวทำอย่างที่คุณยายบอกเรายังต้องเมตตาตัวเองนะคะวางอุเบกขาอย่าทำให้ตัวเองอึดอัดแต่ต้องซื่อสัตย์และซื่อตรงกับตัวเองว่าเราไม่ทำเพราะเราขี้เกียจหรือเราไม่ทำเพราะเราไม่ไหวตอบใจเราแบบซื่อๆและถ้าเราซื่อกับทุกเรื่องได้ความเป็นปกติมันจะเกิดขึ้นและการใช้ชีวิตมันจะง่ายอะค่ะขอบใจอ้อมมากเลยที่สรุปได้ดีในประเด็นของเขาที่เขาไม่อายที่จะเห็นมันและเขากล้าที่จะไม่เป็นมันการหลงตัวการอวดตัวการยกย่องตัวเองว่าเหนือคนอื่นเพราะฉันมาให้เนี่ย
มันจะทำให้เราตายเพราะฉะนั้นเราเห็นสิ่งนี้แล้วอย่าเป็นเราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะเพราะคนหลายคนก็มาด้วยอัตตาแล้วที่นี่ก็ตีอัตตากันเลยล่ะกลางอากาศนี่แหละแต่สิ่งนึงที่เรารู้ก็คือพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีคนที่อาสาออกไปทำงานอะไรให้ใครได้บ้างเนี่ยเขามีเชื้อที่ดีอันนี้ต้องขอบคุณไปถึงคุณแม่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องฝากของไปให้คุณแม่ด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากไม่ใช่เพราะว่าอ้อมเข้ามาไม่มีค่าตัวไม่มีค่ารถเพราะเขาไม่เอาเขาอยากมาฝึกฝนมาขัดเกลามาเป็นประโยชน์ซึ่งอันนี้ค่ะสังคมที่โลกมันกำลังเล่าร้อนเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่ดีที่คนขึ้นออกมารับใช้ใครได้บ้างและเป็นประโยชน์มีคนอยู่คนหนึ่งบอกว่าชอบพี่อ้อมคุณแม่ว่าก็ชอบที่คุณธรรมของอ้อมนะอย่ามาลักอ้อมเข้าแบบยึดติดอ้อมค่ะนะจ๊ะอ้อมเขาก็มีแฟนของเขาแล้วนะดูท่าทางคนเจ้าชู้มันนั่งเสร็จนะมีคุณย่าบอกว่าหนูปวดหัวบ่อยๆแต่คุณย่าพูดว่าหากได้ฟังคุณยายจ๋าอาการของหนูจะเบาลงแล้วหนูก็หายทุกครั้งโอ้สาธุคุณย่าเราก็ใช้กันไปใช้กันมาอย่างนี้นะมีคนที่มีภาษาคุณยายอ่านแล้วมันน่าจะไม่พม่า ก็ลาวล่ะอ่านไม่ออกนะตอนนี้ก็มีคนดูคือตอนนี้พันคนเนี่ยตอนนี้ที่ดูอยู่เราจะได้ทักทายไปที่คนพันคนอ้อยอ้อมคนพันคนที่กำลังดูอ้อมอยู่สมมติว่าเขาอยากจะได้ยินคำว่าปล่อยของอ้อมปล่อยของอ้อมปรับเปลี่ยนปรงปล่อยอ้อมอยากจะสอนคำว่าปล่อยของอ้อมแบบอ้อมยังไงเจ้าลูกบางทีอ้อมยังปล่อยไม่ได้เลยค่ะอ้อมก็ต้องยอมรับยอมรับก่อนว่าเราไม่ได้ปล่อยได้ทุกครั้งเพราะถ้าอ้อมปล่อยได้ทุกครั้งอ้อมจะไม่หนักบ่าเลยเมื่อไหร่ที่อ้อมรู้สึกหนักแปลว่าปล่อยไม่ได้สิ่งเดียวที่อ้อมทำได้คือตอนที่อ้อมรู้สึกหนักอ้อมพยายามรู้ตัวว่าอ้อมทำอะไรอยู่กลายเป็นว่าตอนที่อ้อมล้างจานอ้อมเบาที่สุดเลยเชื่อไหมคะอ้อมกับมีความสุขที่สุดเลยมันไม่ใช่มีความสุขเพราะบันเทิงนะคะมันคลายตัวไปหมดเลยตอนล้างจานเป็นเวลาที่อ้อมมีสติที่สุดเลยจงหากิจกรรมที่ทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันได้น้อยที่สุดชั่วขณะนั้นปัญหาอาจจะยังแก้ไม่ได้แต่ปัญหาจะไม่เป็นปัญหาในเวลาที่คุณรู้ตัวถ้ายังรู้ใจทั้งหมดไม่ได้รู้การกระทำก่อนอ้อมนั่งอยู่อย่างเนี้ยวันนี้อ้อมว่าอ้อมได้รู้หลายรอบมากว่าเท้าอ้อมอยู่ตรงไหนอ้อมนั่งท่าไหนคือบางทีเราทำงานเราจะเผลอคอนเซนเทรตกับงานแต่เราลืมคอนเซนเทรตกับกายกับลมจนทำไปทั้งชั่วโมงอ่ะบางทีเราก็คิดว่าเราคอนเซนเทรตมีสติอยู่ตรงนี้นะแต่เราไม่ได้รู้ตัวอย่างอื่นเพราะจริงๆเราพูดเสร็จแล้วอ่ะเรารู้ตัวได้แต่เรามักไม่รู้อ้อมก็เลยจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่อ้อมหนักอ่ะแปลว่าอ้อมไม่รู้ตัวหรืออ้อมมีเรื่องจริงๆในใจที่ตกค้างสิ่งที่ช่วยได้ที่ครูบาอาจารย์สอนทั้งหมดนะคะคือรู้ตัวรู้ลมหายใจรู้กายอะไรเด่นรู้อันนั้นรู้มันไปเรื่อยๆน้อยที่สุดทุกข์มันเบาลงนะคะมันอาจจะไม่หายหรอกค่ะถ้ายังไม่ได้แก้ที่เหตุแต่ณขณะที่รู้ทุกข์มันเบาถ้ายังปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้ปล่อยแต่ละขณะก็ยังดีเก็บแต้มทีละขณะสำหรับอ้อมนะอันนั้นเป็นของคนทุกคนเลยค่ะอย่ามุ่งหวังที่เราจะไปนิพพานได้โดยที่เราไม่ได้มองเห็นว่าจิตรู้ได้ทีละเรื่องจิตรู้ได้ทีละเรื่องถ้าจะเอาจิตมาโฟกัสกับกายรู้กายก็รู้กายรู้เวทนาก็รู้เวทนาเวทนาเป็นอะไรคะเป็นจิตตสังขารเป็นเครื่องปรุงของจิตดูนะมีกายมีเวทนามีจิตเอาจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วก็มีธรรมเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยค่ะคืออานาปานสติภาวนาหรือสติปัฏฐาน4ทําอานาปานสติให้สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์พ่อชง7องคุณแห่งการบรรลุธรรมก็สมบูรณ์นี่เรากําลังพูดเรื่องเบสิกไปจนถึงโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเลยมีทั้งพละ5อิทธิบาท4อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศไปจนถึงโพชฌงค์7และมรรคมีองค์8
แต่เราจะไม่ทำให้เรื่องนี้มันยากจากนี้ไปเราจะชวนกันเราอาสาสมัครจะคุยกันเรื่องเหล่านี้ง่ายๆคุณแม่จะเป็นคนที่จะตลบลงไปในกรณีที่อาสาสมัครเนี่ยเห็นว่าตัวเองทำบ่อยๆจนกระทั่งมันเห็นว่าจิตที่รู้ทีละขณะเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเขาเฟิร์มขึ้นก็คือหนึ่งเมื่อเขาพูดเขาอยู่กับการพูดเมื่อเขาไม่ได้พูดเขาฟังเขาอยู่กับการฟังเมื่อเขาเอาไปใคร่ครวญเขาอยู่กับการคิดดูนะคะพูดคิดทำพูดหรือเขาถามหรือเขาดูบอดี้ของเขากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้เราจะลองดีไซน์ให้มันง่ายในปีนี้ของเราทั้งหมดเลยค่ะเพราะคนที่เข้ามามันมีหลายอาการค่ะเขาเรียกว่าดีไซน์ธรรมะให้ตรงกับอาการเลยนะฮะข้างหน้าคุณยายเขาเรียก OPD อ่านขาดก็รักษาเร็วเลยค่ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาบ้านะคะเข้าใจให้ถูกต้องหมายถึงว่าบางทีคนไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ไงก็นี่ที่เขาถามว่ามันไม่รู้ว่าทุกข์อ่ะแต่โอ้โหมันทุกข์อ่ะอย่างเงี้ยคุณแม่ก็คิดว่าการที่เราเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไปด้วยกันน่าจะเป็นงานของการช่วยแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าโลกมันกำลังเป็นอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมีพลังมากถ้าเราจะมาทำงานร่วมกันนะคะก็ขอเชิญอาสาสมัครกลับบ้านขอเชิญหลานๆกลับมาให้คุณยายได้เรียนรู้กับเธอหน่อยว่าเธออยู่ในโครงการจิตประภัสสรแล้วเป็นอย่างไรเด็กบางคนบอกว่ามีคุณยายอยู่ในห้องนอนหนูคุณยาย10ปีที่แล้วก็ไม่แก่เลยอันนี้เด็กที่มันไปในปานด้วยนะเป็นเด็กจิตประภัสสรคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าเราจะไม่ทำงานแบบตั้งรับแต่เราทำงานอย่างเชิงรุกขอบคุณแบ็กสเตททุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้ที่เป็นพันคนและขอบคุณในทุกคอมเมนต์สาธุที่ส่งให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คุยกันแค่ตามลำพังวันนี้เราจะมีลมหายใจเล็กน้อยเพื่อให้หลานๆในท้องรู้ว่าลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกแม่หายใจอย่างมีความสุขสารสุขหลังลูกปลอดภัยคันไม่เป็นพิษถ้าแม่ไม่หายใจอย่างเป็นสุขภาวะเครียดของแม่จะสร้างอกุศลโครโมโซมและทำให้หลานฉันอวยด้วยหลายอาการไม่เอาอ่ะวันนี้เราลองใช้วิธีการตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจคือชีวิตแม่หายใจอย่างเป็นสุขสารสุขหลังคันของแม่ไม่เป็นพิษเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลและเซลล์ของแม่เช่นนี้ถือเป็นการย่อโลกเลยลูกส่งมากกว่าความรักแต่เป็นพันธุกรรมที่ส่งต่อไปอย่างมีกุศลสมองของลูกเติบโตไปพร้อมกับกุศลและเซลล์หายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดรู้ชีวิตมีค่าอยู่ที่รู้ในปัจจุบันขณะนี้เองการลงทุนในกฎแห่งกรรมคือทำให้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอย่างทรงพลังเพื่อการเคลื่อนชีวิตขณะต่อขณะอย่างเป็นนักลงทุนการปรับชีวิตด้วยความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเราจะไม่ปล่อยปะละเลยกับการใช้ชีวิตถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ยังปรงอย่างมีเมตตาและปัญญาอยู่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้เมื่อไหร่ใจก็ลอยพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อนั้นคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการเป็นนักลงทุนและขอต้อนรับเด็กๆให้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นเด็กมีบุญ
เพราะมีพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นนี้ขอให้เราเคารพชีวิตเจริญเมตตาให้กับชีวิตกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราพ่อแม่รักเราก็เพื่อให้เรารักโลกใบนี้และดำรงชีวิตอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นมีศีลภาวนามีจิตตภาวนาและมีปัญญาภาวนาให้เราลองตั้งสัจจะในการเมตตาภาวนาให้กับตัวเองให้เราพนมมือขึ้นเคารพตัวเองที่จะมีศีลโดยการเริ่มต้นมีเมตตาภาวนาอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะมีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านทั้งหลายกตัญญูต่อมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวลาโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาแล้วขอบคุณการให้ธรรมะในวันนี้เป็นเช้าวันจิตประภัสสรของปีเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยโดยธรรมนะจ๊ะขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์